สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันอีกแล้วนะวันนี้เราจะไปกางกันที่ไหนครับพี่ฟิล์มไปที่แบมบูซ่านะคะจังหวัดเพชรบุรีครับผมพ่อมานั่งดูใช่ไหมอันนี้จะเป็นลานเอกชนใช่ไหมค่อนข้างสวยร่มรื่นแล้วก็ติดน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะครับใช่รู้สึกช่วงนี้ออกบ่อยติดเต็นท์โหดีกว่าติดเตียงแต่ว่าออกทุกอาทิตย์เลยนะช่วงเนี้ยใช่ครับมันสนุกและช่วงนี้ก็คืออากาศหนาวใช่น่าเที่ยวมากช่วงหนาวแบบนี้นะคะอากาศเย็นไม่ร้อนพูดง่ายๆหน้าหนาวต้องรีบไปกลางใช่เพราะหน้าร้อนกับหน้าฝนเราจะไม่ได้ไปกลางละหยุดยาวต้องพักใช่ครับเพราะมันร้อนนะแต่ไม่แน่นะแม่บางที่เขาบอกว่ามันเย็นอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะครับแล้วก็วันนี้นะเราจะไปขึ้นบ้านใหม่กันด้วยเดี๋ยวมาตามดูกันว่าเต็นท์ใหม่ของเรานะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรแล้วก็นอนได้กี่คนนะครับค่ะแต่วันนี้รู้สึกหลุดไปคนหนึ่งอะแม่ดำปีเลยผิดธีมปะเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ไปห้างไม่ได้ไปสยามนะนี่เราเข้าป่ากลางเต็นท์ชมทิวทัศน์ก็แม่บอกว่าใส่ชุดอะไรก็ได้นะก็เลยเอามาเลยอะไรก็ได้เราไม่เหมือนกันอ้าวดูแล้วดูฟิล์มตามนั้นแหละโอเคค่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันนี้เราจะเน้นถ่ายภาพด้วยเพราะพ่อกล้องไปเต็มรถเลยนะครับโอเคได้ครับผมงั้นเดี๋ยวมาทำดูกันว่าวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะครับพร้อมไหมครับพร้อมเลยขึ้นรถตอนนี้นะเราก็เริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับจากกรุงเทพนะครับไปยังจุดหมายใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับแล้วทริปนี้บอกเลยกางเต็นท์ง่ายนะครับแล้วก็น้ำหนักไม่เยอะแล้วจะกางเต็นท์ไวมากทริปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไปกันก็มีทีมงานไปด้วยแต่ว่าขาดไปเยอะทริปนี้จะดูเหงาๆนิดนึงแต่เชื่อเหอะไม่มีคำว่าเหงาหรอกถ้าพวกเราไปทริปนี้ก็จะมีพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนพระถาแล้วก็พี่เจนรวมทั้งหมด5คนที่ไม่ไปนะก็จะมีวันใหม่พี่ตาลใช่ไหมพี่ต้นพี่แก้มไม่ไปนะครับเขาบอกว่าออกบ่อยไม่ไหวเหนื่อยเขาบอกว่ายังไม่ได้ซักผ้าเขาบอกว่าเต็นท์สูงแค่ไหนอะผ้ากองสูงกว่านั้นอะก็ออกทีเกินตอนนี้นะเหลืออีกประมาณ40นาทีนะครับก็ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะครับคือตอนนี้เรากะเกณฑ์ผิดพลาดนิดหน่อยเมื่อกี้นั่งคุยกันมาในรถเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราแวะทานอะไรได้แต่เที่ยงเรากินอะไรเราลืมหาของไปกินตอนเที่ยงโอ้มีไก่ต้มน้ำปลาเดี๋ยวยามาให้ดูไม่เอาพอพูดถึงจุดนี้เพื่อนๆคงสงสัยว่าทำไมพ่อถากลัวไก่จริงๆพ่อไม่ได้กลัวไก่พ่อเป็นเกาไก่ไม่ได้ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่กินเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเกามันจะกำเริบแล้วมันจะปวดขามันจะเดินไม่ได้นะครับก็เมื่อกี้มีคุยในรถแล้วว่าเดี๋ยวเราจะแวะบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีจ้าใช่ฮะเดี๋ยวเราจะแวะบิ๊กซีแล้วก็หาอะไรไปทำกินกันนิดหน่อยมื้อเที่ยงแล้วหาผลไม้อะไรอย่างเงี้ยไปนั่งกินกันนะแม่เนาะได้เราไปกินอีกทีก็คืออะไรนะพี่ฟิล์มใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมื้อเย็นเราเตรียมไปแล้วแล้วมื้อเช้าอ่ะคือทางร้านเนี่ยเขามีของขายใช่แล้วเดี๋ยวเราไปซื้อเอานะครับเพราะพี่เขาบอกว่ามาอุดหนุนกันด้วยนะครับพ่อบอกได้ครับแล้วพี่เขาก็ทำน่าทานนะใช่ค่ะแล้วไม่แพงด้วย20-30นะครับก็เดี๋ยวมาตามดูกันรอแจกจ่ายเงินไม่ก็อย่างที่บอกไงว่าเราควรไปอุดหนุนถ้าพี่เขามีอะไรขายใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเหนื่อยแบบไม่ต้องเหนื่อยทำใช่ครับก็ตื่นมาก็กินเลยไม่ต้องทำอะไรละใช่น้ำเต้าหู้ปลาต้องโกมีโจ๊กโจ๊กอะไรโจ๊กหมูโจ๊กไก่โจ๊กหมูโจ๊กกุ้งอ๋อนึกว่ามีโจ๊กไก่แล้วก็ไข่กระทะโอ้โหน่ากินไข่กระทะนะมีผลไม้ด้วยนะมีฝรั่งดีเลยนะครับค่ะแล้วรอบนี้เราจะอิ่มท้องก็อิ่มทุกรอบนะไม่แบบครับผมตอนนี้นะก็เหลืออีก6นาทีนะครับจะถึงจุดหมายแล้วนะคือตั้งแต่เข้ามาเนี่ยแม่ตั้งแต่เลี้ยวเข้ามาในซอยเนี่ย2ข้างทางเนี่ยคือธรรมชาติมากใช่เขียวตลอดทางใช่ครับธรรมชาติจริงๆอยากให้เห็นฝั่งนี้จริงๆเลยคือแบบภูเขาทุ่งนาสวยมากเลยนะครับฝั่งเนี้ยอันนี้มองเลยอ่ะใช่ลูกฝั่งเนี้ยคือสวยมากเลยนะดูแบบบรรยากาศดีมากครับแล้วก็ตอนนี้เหลืออีก6นาทีนะก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเพียงแค่6นาทีเองนะฮะ ก็จริงๆอะขับรถมาไม่มีเบื่อเลยนะแม่คือเนี่ยตั้งแต่เข้ามาในซอยเนี่ยมันดูดีมากเลยอะหรือว่าเราอยู่แต่ในเมืองใช่ไหมพอมาเจอแบบสีเขียวๆอย่างเงี้ยมันสบายตาธรรมชาติมันทำให้เราไม่เครียดมันปล่อยวางนะอันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งนะที่แบบการมาเที่ยวแบบเนี้ยมันทำให้เราผ่อนคลายถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากนะครับแล้วก็ทางเข้ามาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยวนะใช่มีแบบมีบ้านอยู่นะเยอะแยะเลยแหละตลอดทางเลยเอาล่ะอีก6นาทีก็จะถึงแล้วแบมบูซ่าแคมป์โอ้โหเอาแล้วครับขับเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมเราควรออกรถกระบะเราควรก็ได้อยู่นะไม่ได้แย่ไปจอดตรงนู้นก่อนไหมเราก็เดินมาจอดตรงนี้ก่อนก็ได้พ่อเดี๋ยวเอาละครับตอนนี้นะเราก็มาถึงแล้วนะครับเอาล่ะโอ้โหเริ่มมีคนมากางเต็นท์กันแล้วแม่โอ้ยที่สวยมากบรรยากาศคือดีมากอ่ะโอ้โหหญ้าเขียวมากอ่ะห้องน้ำอยู่นี่เราควรอยู่แถวนี้หรือเปล่าคืออันนี้ชอบอย่างหนึ่งนะตั้งแต่เข้ามาเนี่ยคือเขาล่มลื่นลิซ่าซูซี่ไปเล่นน้ำด้วยใช่แล้วลานเขาค่อนข้างสวยแม่ห้องน้ำอยู่นี่เดี๋ยวเราอยู่แถวนี้ไหมได้ตรงนี้ไหมตรงนี้เขาจะมาเล่นน้ำกันหรือเปล่าเดี๋ยวเดินไปดูก่อนไงแม่มาเดี๋ยวไปดูกันห้องน้ำตรงนี้ก็มีตรงนู้นมันก็มีแอบเห็นโคดิแอกอยู่ตรงโน้นด้วยนี่จุดทิ้งถังขยะอยู่นี่แม่อุ้ยแต่น้ำเยอะอยู่นะเดี๋ยวไปสำรวจก่อนได้คือเราพยายามอยู่ใกล้ห้องน้ำนะครับเอาความสะดวกสบายก่อนไม่ต้องนอนก็ได้พ่อเดี๋ยวไปเดินดูก่อนแม่ตอนนี้นะเราก็มาถึงลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่จะบอกว่าลานนี้คือสวยมากจริงลมลื่นแม่ชอบไหมชอบบรรยากาศดีมากนี่กี่โมงแล้วจะบ่ายแล้วแบบยังไม่มีแดดเลยเนี่ยจริงๆอ่ะเรามาถึงตั้งนานแล้วแต่เราอ่ะมากางนั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้ตั้งนานเห็นเปล่าเพราะว่าเราติดลมไงนั่งนานไปหน่อยใช่ครับก็คือนั่งตรงเนี้ยไม่ร้อนใช่นี่ดูตรงเท้าก็ได้นะโทษนะครับคือแดดลงมาแบบบางๆพี่ฟิล์มใช่มันใต้ร่มไม้ได้หลายอย่างเนี่ยเที่ยง53จะบ่ายโมงละยังร่มรื่นอยู่เลยนะครับใช่แล้วที่เราจะกางคืนนี้นะอยู่ติดน้ำฝั่งนี้เลยใช่นะครับแหมน้องฟิวเข้ามาปิกนิกเห็นเราใช่วันนี้หน้าเต็มจังใช่เหรอหน้าเต็มเพราะว่าเขาเอาของมารีวิวด้วยใช่ไหมดูใต้ตาดินี้มีดัลลี่อายแต่ไม่เท่ากันโอเคนะครับผมขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันดีกว่าแม่ก็คือฝั่งนี้ที่เราจะกางในค่ำคืนนี้นะบอกเลยว่าอยู่ริมน้ำนะครับใช่แล้วสามารถพายเรือได้ด้วยครับผมพ่อบอกพ่อจะลงไปพายแล้วก็สำรวจแม่น้ำตรงนี้ให้ดูจริงเหรอพ่อพูดใช่ไหมพูดสัญญาก่อนสัญญาว่าพ่อพูดใช่จริงนะจริงพ่อจะสไลด์ตรงนี้แม่พ่อพูดตอนไหนวะไม่หนูก็ได้ยินเนาะสไลด์ลงไปนี่เลยใช่ไหมเนี่ยแล้วแม่ก็ได้ยินสไลด์ลงไปนี่เลยดุ้งชื่อเขาก็มีบรรยากาศที่เราจะกางในค่ำคืนนี้นะนี่เลยอยู่ติดริมแม่น้ำอย่างนี้เลยนะครับลมแบบโชยแม่อากาศเย็นไม่ร้อนเลยใช่ปะช่วงนี้แหละจะเป็นเขตของเราก็คือเขาจะแบ่งล็อกให้นะครับมาน้อยก็จะมีแบบล็อกเล็กให้แต่ถ้าเกิดมาเยอะก็จะได้เนื้อที่เยอะนะครับอันนี้ต้องจองก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวแปะไว้ให้ละกันนะครับโอเคนะงั้นเดี๋ยวอย่ารอช้าเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามากางขากันก่อนแล้วก็ตามด้วยเต็นท์นะฮะที่สั่งมาใหม่พร้อมลุยไหมคะขึ้นบ้านใหม่พร้อมก็เหมือนพ่อพร้อมอยู่คนเดียวเว้ยใช่ก็เดี๋ยวเราจอยช่วยพ่อไงเพราะว่าฟิล์มยังไม่ได้ลองแบบว่าลองในเต็นท์น่ะเพราะว่าวันนั้นที่พ่อกางมันเป็นแค่ส่วนหน้าบ้านนิดเดียวไงอันนี้คือจะมากางจริงแล้วได้ใช้งานจริงพูดง่ายๆเดี๋ยวเรื่องตกแต่งภายในปล่อยให้พี่ฟิล์มน้องฟิวไม่เดือนจัดการเดี๋ยวส่วนกางทับแล้วก็ตัวกางเต็นท์เนี่ยเดี๋ยวพ่อจัดการเองโอเคไหมสู้ๆจ้าโอเคมาลุย เอาโต๊ะไปเลยจ้ะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจัดโต๊ะได้เลยตอนนี้นะคะทุกคนพ่อกับพี่เจนก็กำลังจะช่วยกันกางเต็นท์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์อันใหม่ที่พ่อเพิ่งไปถอยป้ายแดงมาเลยนะจ๊ะนี่มารอชมกันว่าเต็นท์ใหม่ของเราจะหน้าตาเป็นยังไงแต่พ่อบอกว่ามันแยกเป็น2ห้องนอนเฟี้ยวมากก็เดี๋ยวจะแบ่งให้พ่อกับแม่นะคะนอนกลนอยู่ด้วยกันแล้วพี่ของซื้อก็จะนอนฝั่งสบายมันจะเก็บเสียงก็พออะไรนะสมมติถ้าพ่อกับแม่นอนด้วยกันแล้วกลนเงี้ยมันจะเก็บเสียงปะเก็บจริงเหรอเก็บทั้งลานดูพ่อกับพี่เจนกางเต็นท์กันดีกว่าแต่มันดูบางๆนะข้างบนฮะมันรับลมเหรอข้างบนอ่ะใช่หนาวแน่โคตรชิวเลยต้องม้วนผ้าไหมเดี๋ยวแป๊บนึงอยากม้วนแล้วอ่ะดูนั่งเลยมันมีอันนี้มันสามารถกางคาบได้กางนี้ได้กางฝั่งโน้นได้ฝั่งไหนได้หมดเลยว้าวกลิ่นหอมพ่อมีทางระบายนี่นะคะทุกคนเต็นท์ของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี้ยมันสามารถขึงอย่างนี้ได้หมดเลยนะขึงด้านข้างนะใช่เพราะมีเชือกเฮ้ยสุดยอดแต่ลมแรงมากพัดหน้าม้าปิวเลยอ่ะแหมหนีไปอยู่ปิวอะไรอ๋อนี่นะคะแม่กับน้องปิวก็กำลังจะเก็บด้านข้างนะคะเปิดเป็นเหมือนม่านนั่นแหละมันมีหลายอันไงนี่พ่อก็กำลังจะตอกสมอยึดนะคะเวลาลมมาแรงๆจะได้ไม่ปิวมันจะยึดด้วยกับพื้นแต่ก็แบบอย่างที่บอกอ่ะมันไวมากพ่อแบบเสื้อไม่เปลี่ยนสีเลยก็คิดดูมันง่ายขนาดไหนนี่กางง่ายนะใช่ใช่ไหมมันเป็นโครงมาให้ไงข้างบนใช่ครับและอย่างมันกว้างด้านข้างออกข้างเนาะแล้วก็จะขึงอย่างนี้โอ้โหสุดยอดแต่อันนี้คือการฝนปะกันครับแบบไม่ซึมเลยนะกันฝนออกอะครับอ้าวฟิวพ่อเล่นอะไรกันฝนเข้าอะไรนะก็ได้กันฝนออกละก็คือมันจะไม่ออกแล้วก็จะอมน้ำอยู่กันนะใช่มันก็จะอยู่ในนี้แหละนี่ไวป่ะไวมากแล้วลมแรงมากเท่ากับว่าวันนี้อากาศดีมากใช่แดดก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นฝั่งนี้ทำอะไรจับนานแล้วอ๋อรอพ่อไหมเนี่ยใช่รออยู่เนี่ยรอเสาอันนี้ไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเก็บด้านข้างก่อนเราม้วนกันเลยเราม้วนกันเลยเดี๋ยวพ่อเก็บตรงนี้ไปข้างหน้าไม่ต้องม้วนแม่ซ้ายขวาไม่ต้องม้วนเลยเดี๋ยวพ่อเปิดเลยพี่ซีมยอดนี่คือปักลงไปมันก็อยู่หรอใช่ครับบ้าน่ะไม่ต้องใช้ค้อนทุกคนดินเขานิ่มมากอ๋อไม่หนูรู้สึกมันชื้นๆมากใช่ครับเรียบร้อยยัง 80% ละอะว้าววันนี้ธีมพ่อก็คือเข้าป่าเข้าเขาใช่วันนี้ใส่ชุดแบบว่านะเลยๆสวยนะโอ้สันใหญ่เลยเนี่ยใช่ถ้าเทียบกับของพี่เจนเราก็สูสีพี่เจนคือหลังข้างๆนะคะทุกคนเพื่อนบ้านกันใ ใช่ว้าวเรียบร้อยยังยังเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ห้องไหนอ่ะสักทางแหละน้องฟิวฝั่งโน้นฝั่งนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศด้านในว้าวนี่เลยนะคะถือว่ากว้างมากเลยนะเพราะว่ามันจะแบ่งไว้สองฝั่งแบบหลักๆเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นผ่าตรงกลางเนี่ยเส้นนี้เฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวระหว่างพ่อจัดเต็นท์อะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเอาพวกที่นอนอะไรอย่างนี้นะคะมาวางไว้ข้างในใช่ไหมใช่ค่ะเราชมกันด้วยอะไรด้วยใส่ไฟอะป่ะนี่เล่นเล่นเล่นไม่หนูอยากรู้มันจะเป็นตรงกลางยังไงไปหยิบปลั๊กมาให้หน่อยนู่นน่ะปลั๊กเลยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาปูที่นอนกันอันนี้ก็จะเป็น3.5 ฟุตนะปิวไปกินมาไหนอ่ะนู่นปลั๊กเหลืองอองไงอองข้างนอกใส่อิ๋วอะบองพิเศษเดี๋ยวน่าทำนี่กระบองเป็นกระบองพิเศษใช่กระบองพิเศษไม่มันย้วยอย่างเงี้ยลูกมันต้องเปิดอย่างนี้แล้วที่นอนนี่ปูพลาสติกดีไหมไม่ใช่กับพิดานฟิวคือมันต้องอย่างนี้อ๋อฟิวแหมจะต้องลงโอเคเดี๋ยวฟังเข้าใจป่ะเราเกี่ยวเราเปิดอันนี้ออกมาใช่ป่ะแล้วกดระวังหนีบมือนะอ้อไม่ได้ไอเนี้ยเราควรไปเข้าทางโน้นทางนี้เดี๋ยวเราจะติดโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟิวกับฟิวก็คือจัดตัวข้างในเต็นท์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลือเป็นเตียง5 ฟุตกับเอาของพวกว่าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยไว้ในนี้นะคะตอนนี้คือถือว่าเสร็จไปแล้ว 80% อีก 20% ก็จะเป็นไอ้ที่เป็นที่นอน5 ฟุตแบบเป่าลมแบบนี้นะคะแค่นั้นเองทุกคนตอนนี้ก็คือเหงื่อแตกแล้วแล้วก็วันนี้อาจจะเห็นฟิวหนีบตรงนี้บ่อยหน่อยเพราะว่าหน้าม้าบางตานะคะฟิวไม่อยากตัดเหลวก็เลยหนีบไว้อย่างนี้แทนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันต่อไปครับผมตอนนี้นะฮะเต็นท์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะก็กางง่ายนะครับนี่แล้วฝั่งนี้นะเราก็จัดเรียบร้อยแล้วนะครับเสียดายจังวันนี้ไม่ได้เล่นน้ำเลยนะครับพอดูแล้วน้ำน่าจะลึกแต่ก็เห็นคนเล่นอยู่นะลอยไปลอยมาอะไรเงี้ยฟิล์มสนปะล่ะไม่เอา6 โมงแล้วนะโอ้มันหนาวแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มหิวเพราะว่าแม่ก็เริ่มแบบว่าหาของมาเลยของกินจริงๆมาทริปนี้เพราะว่าแบบชิวๆนะแม่เนาะอากาศดีมากเลยนะใช่นี่เลยนะฮะก็วันนี้จัดได้แบบสบายอ่ะแม่นี่4 โมงเย็นแบบว่าอากาศนี่4 โมงเหรอใช่4 หรือ 6นี่4 โมงเหรอเอาพ่อนึกว่า6 โมงวะเนี่ย4 โมงเองรีบอ่ะพ่อรีบอ่ะ4 โมง 12เองไหนอ๋อเออใช่16ก็คือ4ไม่ได้แปลว่า6อ่ะแต่เป็นไม่แต่มันเหมือนมันจะมืดแล้วไงแม่ใช่หนูก็คุยกับเพื่อนเมื่อกี้ที่เพื่อนมาเหมือนแบบว่า6 โมงแล้วเนาะฟ้ามันก็เลยเป็นแต่ แต่บรรยากาศดีจริงนะครับเนี่ยวันนี้มากางเต็นท์ที่นี่นะเราก็ขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะครับนี่เลยเป็นวิลเลจ13นะครับนี่เดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะฮะนี่เลยใหญ่โตมโหฬารนะครับน้องฟิวก็นอนอยู่ด้านในแล้วนะหลับไปแล้วนะครับนอนอยู่นะวันนี้นะครับก็จะปูเป็น3ฟุตกับ5ฟุตนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเตียงนะครับเตียงสนามนะน้องฟิวบอกว่าอยากนอนแบบนี้นะครับก็เลยจัดมาให้น้องนะครับก็นอนทั้งหมด4คนนะครับแบบสบายๆเลยนะครับเนี่ยนี่มาเดี๋ยวมาดูกันฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำจะใช้คำว่าแม่น้ำดีไหมลำธารเหรอไม่อะแบบนี้ไม่ใช่ลำธารแล้วแหละคงจะเป็นแม่น้ำแล้วนะครับคือกว้างใหญ่มากนี่เลยนะฮะมีคนเล่นน้ำด้วยนะครับนี่บรรยากาศดีมากเลยลมมาเอื่อยๆนะแม่เนาะนี่เดี๋ยวแม่เดือนบอกว่าจะเปิดครัวแล้วยังเพิ่งจะ4 โมงเองก็เปิดตอนนี้ได้นอนตั้งแต่6 โมงอะเหรอที่นี่ก็คนมากางกันเยอะนะใช่แต่ก็เงียบนะแต่ละซุ้มแต่ละเต็นท์เนี่ยคือเงียบมากเลยนะจริงนี่มีสายมอไซค์ก็มากางเต็นท์เหมือนกันนะใช่ไหมไปเดี๋ยวไปเดินดูดีกว่านะครับอุ๊ยแต่ส่วนใหญ่เวลาเขามากันรถใหญ่นะเขาไม่ค่อยเอารถแบบเรามาบรรทุกของนะเพราะส่วนใหญ่ก็ Fortuner SUV กระบะใช่ก็ไม่มันอย่างที่บอกแหละสะดวกใครสะดวกมันนะใช่ที่นี่เขาจะมีเสื้อชูชีพให้เผื่อใครที่จะลงเล่นน้ำเขาบอกว่าใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งที่มาเล่นน้ำเขาก็จะมีป้ายบอกด้วยนะว่าห้ามนำรถมาขึ้นมาโดนสนามหญ้าเขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเอาไว้กลางด้วยคืนจะได้สวยส่วนใหญ่เขามากลางกันแบบเงียบๆนะแล้วห้องน้ำที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้มี2 จุดจุดแรกกับจุดนี้แล้วค่าบริการที่นี่ก็คือคนละ200 บาทคนละใช่ไหมใช่ครับก็อย่างเรามา6 คนก็1,200ใช่ครับไปเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนี้หน่อยเมื่อกี้เขาลงไปตรงไหนนะไม่ถึงลงอะไรลงน้ำลงไปตรงท่าน้ำเอาเมื่อกี้เขาลงจากตรงนู้นฮะเขาจากข้างหน้าไม่ตรงนี้เห็นเมื่อกี้มีคนลงไปนะไปเดินดูดิแต่ตรงนู้นดูลงง่ายกว่าตรงนี้มาดูเชี่ยวพ่อดูดินะโน่นเมื่อกี้เห็นเขาลงไปฝั่งโน่นไงตรงนั้นมันลงได้เป็นล้านเฮ้ยมันไม่ต่างระดับนะพ่อเกินเขาว่าต่างอันนี้ชันเลยอ๋อเขาจะมีกั้นเชือกไว้เหมือนแบบเลยไปนั้นน่ะน้ำน่าจะลึกละแต่ถ้าเกิดลงไปข้างล่างเนี่ยก็สวยอยู่นะจริงลองลงไปไหมไปแป๊บนึงยิ่งสไลด์จากข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าเป็นเนินๆค่อยๆอุ้ยพ่อสวยอ่ะอุ้ยใครมากลางนี่ถือว่าดีนะใช่อุ้ยของหนูเขาอย่างกลางมันตื้นไงแต่ก็ลงยากอยู่นะอุ้ยอุ้ยพ่อมีกลิ้งไม่ลงเนี่ยลานกว้างนะปีนใช่ลองลงไหมน้ำใสมากว้าเย็นเขาก็รู้เหรอคืนนี้ไม่อาบน้ำเราอ่ะอ๋อนี่แค่น้ำไม่รู้เขาก็กั้นไว้แบบน้ำลึกน้ำตื้นใช่ถ้าเลยเป็นน่าจะเป็นร่องน้ำแล้วลูกเป็นไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนกลับบ้านมานอนเล่นกันไหมโอ้มันจะเย็นไว้ไหมไม่ดิสายๆไงพรุ่งนี้เราออกสักเที่ยงไงกลับถึงบ้านเสร็จเดี๋ยวอาบน้ำอะไรเสร็จปุ๊บไปดูหนังกันต่อ2 ชั่วโมงกว่ายังกลับบ้านอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาเก้าอี้มานั่งแช่ๆเป็นเพื่อนจะดีเหรอ เพราะคืนนี้กะแบบว่าสระผมแล้วก็นอนปกติเลยแล้วพรุ่งนี้อาจจะไม่เล่นแล้วใช่เหรองั้นเดี๋ยวเราดูสายขาสั้นมาแหละเดี๋ยวมาจุ่มๆเล่นด้วยใช่ไหมไปหาป้ากัญญากันไหมอยู่ไหนนู่นนู่นอยู่ฝั่งโน้นแก๊งเขาแบบโหมีเป็น10 หลังอะไม่น่ากลัวจังแก๊งเลยอ่ะดีมากันเยอะมากเลยแต่ว่าเป็นเขานั่นนะใช่ที่เหมือนเราอะอันเก่าเหรอถูกแต่น้ำเขาใส่นะตรงเนี้ยใช่ก็คือมันตื้นมันเดินได้ใช่ส่วนห้องน้ำก็จะมีฝั่งโน้นใช่ไหมตรงนี้ใช่เลยเขาก็จะตกแต่งต้นไม้คนละแบบกับตรงโน้นนะที่นี่เพราะว่าลมลื่นมากเลยนะฟิล์มใช่เนาะแดดไม่ค่อยเยอะนะไม่ค่อยมีอ่ะแล้วหน้าหนาวนี่ควรมาเที่ยวฝั่งนี้เลยนะพ่อบอกเลยฟิล์มว่าต่างจังหวัดอ่ะดูน่าเที่ยวมาเลยนะเนาะลมมันเย็นคืออย่างที่บอกไงมากางเต็นท์มันก็มาเจอกับธรรมชาติใช่ไหมกิจกรรมอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเรามาอยู่ธรรมชาติอะเนาะฟิลนี่เข้าฟอร์อินแล้วนานมากเลยนะเข้าไปนานมาก หลับไปแล้วใช่ปะหลับจริงจังละหน้ายังกระพืออยู่เลยอยู่เนี้ยสรุปข้างๆแล้วคือตรงนี้จะว่างใช่ใช่บอกเลยว่าเราจะจองปิกนิกไว้ตรงนั้นยาวเราก็กลับมาที่นั่งของเราอีกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพ่ออยากไปเล่นน้ำตรงโน้นดิตรงโน้นน่ะตรงไหนตรงโน้นน่ะตรงแหลมโน้นน่ะเพราะว่าสนุกดีไว้ดูพรุ่งนี้เช้าอีกทีนึงพรุ่งนี้เช้าใช่ปะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล่นน้ำกันก่อนกลับโอเคก็รอดูไงรอดูก่อนโอเคนะฮะตอนนี้เราก็มาเล่นอูโน่อีกแล้วนะครับอูโน่ใครแพ้หน้าโง่นะครับนี่เลยมาแม่เดือนไหวเปล่าสีแดงไงเฮ้ยแต่แม่เดือนเราท็อปฟอร์มอ่ะฟิล์มชนะเกือบทุกตานี่เป็นไงฟิล์มค้นแชมป์เนี่ยฟิลไม่อยู่ด้วยเดี๋ยวฟิลหลับยังไม่ตื่นเลยจริงหลายชั่วโมงคือฟิลอ่ะไปเข้าค่ายมาใช่ป่ะโดนลงอ่ะแล้วก็3 วัน 2 คืนเนี่ยฟิล์มใช่3 วัน 2 คืนเดี๋ยวให้น้องมาเล่าให้ฟังตอนมืดๆว่าเป็นไงบ้างพี่เจเนี่ยแม่ของเฮ้ยนะคะแม่ไม่เล่นอะไรก็ได้อะไรวะมีน้ำใจด้วยเขาแม่ผมเล่นอะไรทีเอาไปเอาบวก 2เอาฟิล์มทำไมทำงั้นน่ะบวก 4เอาแล้วแสงเดือนโดนแล้วเป็นไงแม่แป๊บสิใจเวียนบ่ฮะสีเหลืองอ๋ออ้าวเงียบไว้ฟิล์มเฮ้ยนี่เว้ยในขอดูในของเราเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยสีเหลืองเลข 4มีไหมลงเด็กคุณเอาตาผมเหรอสีเหลือง4มีเป้าอันนี้มันต้องอย่าทักสิอ้าวเจนโกงเหรอวายไอเราก็ใส่คนลงก็ไม่นี่อีกเราใส่ยันนะเขารู้กันนี่ว่าสีฟ้าเรามีเปล่าตาผมใช่ไหมสีเหลืองเอาเขาจะชนะแล้วเหรอมาถึงเขาชนะเลยอ่ะเอาไหนดูที่ฟิล์มอีกใบอ่ะเขาต้องไม่ใช่สีเหลืองหรอกอะไรวะฟิล์มมาถึงชนะเลยหน้าไม่โง่อะแรงมากโอ้ไก่แม่นางโง่โคตรตึงเลยอะบอกเลยสีฟ้าเล่นกับอ่อนๆหน่อยนะฟิล์มนะอูโน่ด้วยโอ้โหลืมโดนบวกสี่อ้าวแสงเดือนโดนบวก 4เหรอเขาคงไม่มีอะไรเหลืองหรอกเป็นเจอ2 เขียวอะเอาให้ตึงเว้ยเต็มคาราเบล4 เขียวโอ้โหถ้าลงให้นี่แบบมันชนะแน่ๆก็อย่าลงเดือดถือไว้ไม่ใช่สีเขียวได้ย้อนมาก่อนนี่แล้วยังไงต่อมันก็เขียวอีกอ่ะเอาชนะได้แล้วเลยมันมีอยู่เนี่ยแล้วนางโง่ถ้าเป็นพ่อนะพี่ฟิล์มพ่อจะอมไว้ไม่ยอมลงยอมตายคนเดียวเลยเอาลงมาอร่อยนะอันนี้ใครซื้อมาฝากครับพี่ฟิล์มเพื่อนซื้อมาฝากเพื่อนอยู่เพชรหรอชื่ออะไรเพื่อนอยู่เพชรชื่อพิงกับโป้เป็นเด็กเพชรเลยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยเพื่อนมาใช่ป่ะนั่งคุยกันเพลินเลยเพื่อนมาลุนอย่างเดียวเลยมันใส่แห้วลุนแปลว่าอะไรเข็นแล้วเพื่อนมาเข็นอะไรเพื่อนมาลุนไม่เขาแบบคำศัพท์เขาไงซึมแม่ฝนตกซึมฝนตกปล่อยใช่ป่ะภาษาเพชรจริงป่ะหรือว่าภาษาน้องเขาภาษาเพื่อนฟิล์มเองไม่รู้แต่แฟนมันก็งงเหมือนกันนะเป็นเด็กเพชรเหมือนกันมาสีอะไรใครว่ามาเลยอูโน่ยังโอเคซ้อมก่อนโอ้โหย้อนกลับมาอีกแล้วเหรอหูยังตึงอ่ะครับนั้นเขาพูดเยอะเนาะปิดไปเลยมีเปล่าสีเหลืองอ่ะนี่เดี๋ยวมาดูนะใครโง่นี่เห็นแล้วสีเหลืองไม่มีแต่ผมมีอันนี้เอาปิดอีกพอลงเดี๋ยวไม่มีก็เปิดได้ยากเลยไม่มีตึ๊บเอาบวก 4โอ้เนี่ยอะไรตึงด้วยเสียงเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวเผื่อมีบวกทำไงกลัวที่ไหนมาดิครับไม่มีแล้วมันเอาสีแดงสีอะไรสีแดงเปลี่ยนสีฟ้าครับน้องโอ้โหอูโน่ด้วยก็ไม่ได้ลืมว่าอูโน่ด้วยถ้าเราเป็นกับสีฟ้าแล้วแค่จั่วมีเปล่าแถวนู้นได้เขียวอยู่เลยเดี๋ยวยังไม่จบ ขออีกทีเลยดิขอ2ทีเลยวนไปไหนวะเนี่ยก็วนไปแม่วนไปไหนก็มันมานี่แล้วก็มานี่2 ทีเลย2 ใบนี่ขยันบ่นนะ2 ตาแล้วเจนไม่บ่นมาไม่บ่นไม่นั่งเหรอโอ้พูดได้พอออกสื่อเอ้าบวกไปอะไร4 ใบไง4 ใบก็ได้เมื่อกี้ก็3 4เดี๋ยวอย่าเสียงดังไปเดี๋ยวรู้สีอะไรสีเขียวหรอสีเขียวเดี๋ยวรู้เลยเจนเหลือใบเดียวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรู้เลยปิดไปก่อนโอ้โหอุ้ยปิดแล้วข้ามมาแม่ปิดพ่อเอาฟ้ากันเดี๋ยวมาตามดูนะใครหน้าโง่อันนี้ของพ่อเมื่อกี้เหลือใบเดียวโอ้จุกๆเลยเอาฟ้าไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยเราเริ่มเยอะแล้วอ่ะอ้าวมีเดี๋ยวมีบวก4ครับน้องๆเฟรมหูอย่างตึงอ่ะดอกเนี้ยใส่บวกให้พี่เจนหน่อยเด้เอาสัก8เด้สีอะไรอ่ะสีอะไรสีเหลืองแล้วกันฟ้าไม่มีสงสารแป๊บนึงรีบก็กลัวเปลี่ยนสีหัวโง่อะกลัวเปลี่ยนสียังมีเอาโอ้โห4 อะไร 5 6 ใบสีอะไรเนี่ยสรุปเนี่ยเขียวก็เหลืองล่างไงเขียวอยากได้นี่ถ้าเผลอแล้วไปเขียวสีอื่นขึ้นเลยเนี่ยโอ้โหไม่ยอมแม่มาสีเขียวย้อนไปอีกทีนึงลงมาเขียวเหรอเขียวย่าไม่โอ้โหอุ้ยจะงัดเลยอย่างเงี้ยอุ้ยเอาตายอ่ะเอาจริงนี่ไม่อยากลงนี่เก็บจนตายอ่ะเดี๋ยวดูกันอูโน่หน้าโง่ใครจะหน้าโง่เนี่ยเก็บจนตายนานแล้วนะเนี่ยแต่เราแดงโอ้โหไม่พูดอูโน่อะไรลงไป2 ใบเอ้ามันเป็นเหลืองอีกเหรอไม่ขยันเหลืองยังวะเอามาเมื่อกี้ใครอยากได้เหลืองเหลืองมาโอ้โห9 4 ใบติดอ่ะบ้าหรือเปล่าเอาเจนเลขมงคลไป3เหรอไม่มีทำไมตอนนี้นานจังแดงอุโนโอ้อุโนแดงมาย้อนกลับมาแม่หน้าโง่คนเดียวเลยอ๋อเต็มกำเลยเยอะสุดด้วยตายเลยแหมแล้วเมื่อกี้เหลือใบเดียวที่เป็นไอ้ฟ้ากลับมาโอ้โหเสียดายจะชนะอยู่แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวมาตามดูกิจกรรมต่อไปของเราแล้วกันนะครับโอเคนะตอนนี้เป็นเวลา 5:49 น.นะครับตอนนี้เราก็เริ่มทานมื้อเย็นกันแล้วนะครับวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ฟิล์มก็จะเป็นนี่เลยเป็นเหมือนชาบูเนาะใช่นี่แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นหมูกระทะปิ้งย่างครับผมบอกเลยว่าแน่นมากแล้วก็ใครหิวข้าวก็ฝั่งนี้ก็มีปลาทอดว้าวแกงฟิลแล้วมีนมหวานด้วยโอ้โหหลังจากที่ไปเข้าค่ายมานะรู้สึกหิวโหยนะเราอ่ะใช้คำว่าหิวโซเลยดีกว่าจริงเด่นหนักกว่าโหยอีกเหรอจริงเมื่อวานก็คือพาไปกิน MK เหมือนฟิลไม่เคยกินมาก่อนเหมือนลืมไปแล้วว่ารสชาติ MK เป็นยังไงไม่เคยเขาอดมาตั้ง3 วันฟิล์มเขาต้องยอมไม่ได้เล่น3 วันข้าวเราก็ไม่ได้กิน3 วันเราน่าสงสารจริงเลยไว้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จให้ฟิลเล่าให้ฟังแล้วกันว่าการเข้าค่ายนี้สนุกสนานขนาดไหนนะครับใช่สนุกไหมลูกสนุกเยอะอย่าได้มีอีกฟิลบอกก็เด็กทุกคนก็ต้องไปเข้าค่ายอยู่แล้วใช่อันนี้เนนารีด้วยลูกเสือใช่ครับอ่ะมานี่เลยวันนี้ก็นี่เตานี้เป็นหมูทะนะครับโอ้แล้วฝั่งนี้แม่นี่สุกี้แต่น้ำก็มีนะใช่แล้วก็มีเป็นกับข้าวนะครับฝั่งโน้นเลยเจนจะราดข้าวก็จัดการนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันดีกว่านะครับก็กิจกรรมเรามากางเต็นท์ก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่วันนี้ไม่ได้เล่นน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเช้าตื่นมาไปเล่นน้ำก่อนหนาวเดี๋ยวกินอะไรให้เสร็จก่อนก็ได้นะแม่เนาะแล้วค่อยไปเล่นน้ำแล้วอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันนะครับใช่นี่เลยบรรยากาศง่ายๆนะสำหรับการมาเที่ยวแคมป์นะครับชิวๆอ่ะเนาะแม่พ่อนึกว่าฟิล์มจะกัดครึ่งใส่ไปหมดชิ้นเลยแล้วก็ร้อนเด็ดอย่างเงี้ยนุ่มป่ะหมูโอ้ยเต็มปากฮึบหือร้องหือแม่ลืมใส่ของอร่อยจริงดิไม่ได้หมักหมูมาแม่ไม่ใช่เนี่ยน้ำซุปอ๋องั้นเติมนะครับนี่เลยผมไม่ไหวแล้วเจนฝั่งนี้เป็นไงอร่อยมากครับ ยังไม่ได้กินเลยบอกอร่อยแล้วไม่เดือนไปใส่อะไรผงอร่อยผงอร่อยอีกแล้วผงอร่อยนั่นก็คือรสดีนะครับเมื่อไหร่รสดีจะเข้าเราสักทีวะเราพร้อมจะกินให้แบบทุกวันเลยโอ้โหเยอะไปไม่แต่มันอร่อยนะน้องเฟียวคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จมาเล่าให้ฟังหน่อยนะการไปเข้าค่ายสนุกแค่ไหนนะลูกได้เลยจัดไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนนะครับไปเจอกันครับผมโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ได้มากางเต้นกันที่แบมบูซ่านะคะจังหวัดเพชรบุรีอยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากและน่าฟิลก็คือตาเริ่มแตกแล้วเริ่มง่วงเริ่มไม่ไหวแล้วก็คือน้องฟิวไปเข้าค่ายมาวันนี้ก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นเพราะน้องฟิวนอนนะคะแต่วันนี้มาถึงก็คือบรรยากาศดีมากแดดไม่มีลมก็คือพัดใช่แล้วตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็กินข้าวเย็นเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยตื่นมาเขาจะมีแบบข้าวเช้าขายด้วยพูดแต่เรื่องข้าวเรื่องกินอย่างเดียวเลยใช่คือเขาจะเรียงกันเลยแบบมีโจ๊กมีนู่นมีนี่มีอะไรนะซาลาเปาไม่ใช่ซาลาเปาเรียกว่าอะไรนะคะปลาต้องโกนั่นแหละขายด้วยนั่นแหละค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าที่นี่ก็คือบรรยากาศดีแล้วก็มีความเป็นไพรเวทส่วนตัวแล้วก็พวกลานอะไรเงี้ยถือว่าสะอาดโอเคเลยนะสะอาดด้วยมีน้ำให้เราเล่นด้วยแต่เดี๋ยวเรื่องเล่นน้ำเดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้ก่อนกลับบ้านนะให้พ่อกระโดดโอเครอดูแล้วมันตัวถ่ายอะใช่แล้วพ่อก็ลอยไปตามน้ำเดี๋ยวเราจะไปรอรับฝั่งนู้นครับผมก็อันนี้จะเป็นภายในเต็นท์ของเรานะครับที่จะนอนกันในค่ำคืนนี้นะฮะเราเปลี่ยนเต็นท์ใหม่นะครับก็เป็นวิลเลจ13นะก็ถือว่าดีนะกว้างขวางดีนะครับพี่ฟิล์มนอนไหนคะนอนในสุดนอนฝั่งนอนน้องฟิล์มล่ะคะนอนอันนี้แล้วแม่กับพ่อนอนอันนั้นไม่อันนั้นของพ่อคนเดียวน่าจะซื้อนะไม่อีกสักอันน้องมากลางข้างๆไม่ได้มันแน่นไปไม่ก็ซื้อเนี้ยมาอีกอันนึงแล้วก็เก็บอันนี้แล้วฟิวเจออันนั้นอีกอันนึงใช่ได้ไม่อยากได้อะไรแปลกๆได้ครับผมตอนนี้แม่พี่เจนอยู่นอกนะนี่นั่งกันอยู่โน่นนะครับกำลังแปลค่ะนั่งคุยกันทั่วไปแต่ว่าอันนี้ก็คือ2 ทุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวแยกย้ายนะคะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เลยละกันโอเคเดี๋ยวตอนเช้าเจอกันครับผมตอนนี้นะครับเป็นเวลาตี 4:30นะครับก็เมื่อกี้มีลุกไปเข้าห้องน้ำกันใช่ไหมแม่ที่ตื่นเพราะอะไรลมแรงมากบอกเลยคือแบบแรงเหมือนฝนตกเหมือนพายุเข้าอ่ะแม่แต่ว่าออกไปดูไม่มีฝนเนี่ยเสียงลมได้ยินไหมครับฮึมอยู่ข้างนอกเลยนะเสียงลมคือแบบกระพือมากแม่แล้วน่ากลัวนะเรามากางเต็นท์ครั้งที่3เราไม่เคยเจอลมขนาดนี้เลยนะลมนี่แบบบูบเลยนะฮะในระหว่างที่ลมพัดขนาดนั้นฟิล์มกับฟิวยังนอนปกตินะไม่ใช่แบบหนาวโหแม่ดูดิเดี๋ยวขอไปดูหน่อยนะฮะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ลมฝนหรือลมอะไรไม่รู้นะทุกคนโอ้โหดูลมนะครับคือแบบบอกเลยโอ้โหลมคือแบบกระหึ่มมากนะครับอย่างหนาวอ่ะคือลมแรงมากผมเองก็มือใหม่นะผมเองก็โหมากางเต็นท์ผมพยายามดึงให้ตึงทุกจุดนะครับมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะอย่างน้อยทับเราก็ยังปลอดภัยอยู่นะเวลานี้นะครับส่วนหน้าเต็นท์ของเรานะก็ยังโอเคอยู่ครับแต่หนาวจริงครับหนาวเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้หนาวเท่าไหร่นะเดี๋ยวปิดตะเกียงหน้าเต็นท์กันโอเคเดี๋ยวกลับไปในเต็นท์กันนะครับโอ้หนาวชาเลยไม่ออกไปหนาว21หรอหนาวเพราะลมด้วยหรือเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับปึ๊บเรียกมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ตอนนี้นะฮะเป็นเวลาตี 4 กว่านะครับเดี๋ยวดูกันว่าที่นี่อากาศเท่าไหร่นะ21 องศานะครับก็ได้อยู่นะที่หนาวน่าจะหนาวเพราะลมมากกว่านะครับลมแรงมากแล้วอยากจะบอกว่าลมกระพือขนาดนี้นะครับไอตัว V13 เนี่ยก็ยังเอาอยู่นะยังมีความรู้สึกว่าในเต็นท์ที่เรานอนเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้แบบโหแบบพึบอย่างเงี้ยเหมือนจะบินเนี่ยไม่นะครับเขาก็นิ่งนะนอนอยู่ในเต็นท์เนี่ยคือนิ่งหมดเลยนะครับแต่ผมอะ ลงสมองทุกจุดแล้วก็เชือกที่ยึดเต็นท์เนี่ยผมดึงหมดทุกตัวนะครับก็ค่อนข้างดีแม่นอนแล้วรู้สึกไงไม่กระพือใช่ปะเต็นท์เขย่าอะไรไม่นะแม่เดือนบอกว่าลมอ่ะเข้านะครับคือระบายอากาศได้ดีมากเลยนะครับช่วงหัวค่ำก็จะอ้าวๆหน่อยแต่ก็นอนกันได้นะเปิดพัดลมไว้3ตัวก็จะมีตัวนี้ตรงโน้นแล้วก็ตรงขานะครับก็นอนสบายเลยนะครับโอเคตีสี่กว่ามานั่งพูดเดี๋ยวก็ด่าทั้งหลายเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวนอนก่อนแล้วก็ตอนเช้ามาดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันเช้าเลยบายโอเคนะผมตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับอากาศดีมากนะเมื่อคืนหลับสบายเลยใช่แอร์เย็น ไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าคือที่เนี่ยดีมากตรงที่แบบมีอาหารขายใช่อาหารเช้าเขาขายด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะน่าจะมีโจ๊กแล้วอะไรอีกแซนด์วิชไข่กระทะใช่เหรอใช่มีด้วยเหรอมีไปเดี๋ยวไปดูกันมีปลาต้องโกน้ำเต้าหู้นี่เราเดินจากเต็นท์ของเราออกมาประมาณ3กิโลใช่3 ก้าวก็ถึงแล้วแม่ไปเดี๋ยวไปดูกันหุยเขาจัดร้านอยู่เลยอ่ะเราจะอุ้ยอะไรมันร้อนนะสั่งก่อนอิ่มก่อนอร่อยก่อนใช่ปะใช่ไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างนะครับสวัสดีครับอ๋อมีหมูปิ้งอ๋อมีหมูปิ้งเป็นชุดด้วยนะครับเกี๊ยวน้ำเห็ดหอมหมูแดงโอ้ยต้องอันนี้ก่อนเลยเนี่ยกล้วยทับก็มีข้าวมันไก่ก็มีเก้ากระตุกเลยพี่ชอบพี่ขำเลยผมเป็นเก้าครับแต่ผมกินแทบทุกวันเลยซื้อข้าวมันไก่เผื่อได้สั่งก่อนเลยแม่สั่งก่อนอร่อยก่อนเดี๋ยวหมดมาเดี๋ยวไม่มีกินอีกมาใช่ครับนี่เลยนะข้าวมันไก่นะเขาบอกอร่อยที่สุดในโลกเราต้องตามนั้นเลยนี่ลองใบตองด้วยมีโจ๊กด้วยเหรอครับมีค่ะโอ้ยเอาไงเผื่อทุกคนเลยไม่กินเดี๋ยวเบิ้ลแล้วพอเอาด้วยดิกลัวที่ไหนอ่ะยางั้นมียาปวดขาก็กินยาไปโอ้โหแม่ขนมปังสังขยาก็มีสังขยาทำเองด้วยนะพี่นะครับผมนี่เนยนมออกมาเป็นชุดเลยนะพี่นะอันนี้กล่องเท่าไหร่ฮะ40 บาท40 บาทนะครับ4 ชามนะครับได้ดีอ่ะแม่อันนี้สั่งเก็บไว้ก่อนด้วยนี่ไงเอาไปวางไว้ก่อนไงกินข้าวมันไก่เสร็จไปต่อด้วยเป็ดฝั่งโน้นเปล่าเอาไม่ใช่เห็นแดงๆออกเกี้ยวโถใจคอไม่ดีเห็นไก่แล้วใจสั่นพี่ชอบเพิ่งกินยาไปตอนตี 4เนี่ยถึงเดินได้เนี่ยเช้ามากินไก่อีกแล้วเป็นไรวันเดียวครับแล้วเจ็บอีกหลายวันไม่เป็นไม่รู้นะพี่นะมาเดี๋ยวมาดูกันหูแม่ฝั่งนี้แม่สั่งไปกี่ชามโหทำไมเอาไปน้อยจังไม่คนอื่นเขากินร้อนๆอ๋อโอเคเอาดีนี่เลยนะครับสดๆจากเตาเลยนะครับเนี่ยดีนะเนี่ยแบบตื่นมาไม่ต้องทำข้าวเนี่ยสายมาเก็บเต็นท์จบเรื่องเงียบนี่ฝั่งนี้มีอะไรบ้างนะพี่หมูกำลังน้ำเต้าหู้กำลังมาใช่โอเคเดี๋ยวน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกะแป๊บนึงนะครับปลาต้องโกะค่ะครับผมได้เดี๋ยวมาอุดหนุนนะครับชอบภาพปูโตจังขอได้ปะไกลแล้ววะอีกสักแป๊บโดนกระทืบอยู่ตรงนี้แล้วหยอกนะพี่หยอกนะมาดีจริงเท่าไหร่คิดตังค์ไหมคะโหเป็นไงแม่พูดดีๆนะถือมีดอยู่หรือเปล่าอร่อยนะอร่อยโอเคหยอกนะพี่นะนี่เลยนะดีเลยอะแม่ถ้าทุกร้านเป็นแบบนี้จะดีใจมากไม่เหนื่อยเมื่อคืนนอนก็เหนื่อยแล้วตื่นทั้งคืนเลยหนาวเอาละโอ้โหได้ของเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเป็นไงแม่เกี๊ยวอร่อย กินแบบร้อนๆเลยนะไม่ต้องทำเองด้วยนะใช่ไม่วุ่นวายเนาะดีอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อปลาต้องโกมีคำว่าแต่ด้วยนะแม่ทำไมถ้าตื่นสายมีสิทธิ์อดเพราะของเขาไม่ได้เผื่อมาแบบกับให้กับทุกคนใช่ไหมใช่เขาพอเขาไม่รู้ไงว่าใครจะซื้อมั่งใช่ครับถ้าแบบว่ามีแบบเจ้าของอาหารไว้เขาอาจจะรู้แต่เนี้ยเหมือนใครมาก่อนก็ได้ก่อนใช่เพราะฉะนั้นเราก็ออกไปซื้อตั้งแต่เช้าเลยใช่นี่6 กล่องเอาจริงนะเขาจัดร้านไม่ทันเสร็จเลยนะเมื่อกี้ใช่แล้วก็พี่ป้าน้าอาที่ขายของอยู่คือน่ารักทุกคนใช่เนาะเขาไม่ถือตัวเลยนะพ่อก็หยอกเขาไปเขาก็แบบน่ารักอ่ะเดี๋ยวไปดูโจ๊กใช่ไหมแล้วก็ปลาต้องโกน้ำเต้าหู้แล้วอย่าติดข้าวเหนียวหมูปิ้งมาไว้ป๊าดเผื่อหิวก่อนกลับใช่โอ้โหสุดยอดฮะไม่ต้องทำไง อาจจะชงแต่กาแฟตื่นมาแล้วกินเลยโดยที่ไม่ต้องตั้งครัวตั้งเตาอะไรนี่ถือว่าดีมากที่นะเสิร์ฟถึงที่ดูเดี๋ยวเขาบอกว่าข้าวมันไก่เขาอร่อยด้วยนะที่สุดในโลก อันนี้พอเติมให้ มางั้นเดี๋ยวมากินก่อนดีกว่านะครับนี่เกี๊ยวก้อนใหญ่ๆโอ้ยกรุบๆเลยปะหมูแดงพอมองเป็นเป็ดตอนแรกตาลายเพิ่งตื่นพอตกใจเกี๊ยวเลยใส่เป็ด เดี๋ยวเอาละเดี๋ยวมาชิมเลยดีกว่านะฮะเกี๊ยวเขาอร่อยนะหมูแดงนุ่มคือไม่แข็งอ่ะอย่างนี้พูดง่ายๆดีกว่าไม่ต้องซื้อวัดดวงอ่ะซื้อแล้วกินได้อ่ะคือจริงๆอ่ะบางทีการมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะพูดว่าไงดิฝีมือแต่ละคนเขาจะไม่เหมือนกันพวกเราก็กินอะไรมาเยอะใช่ป่ะแบบไปเที่ยวบ่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้อวยนะดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีถูกไหมอันนี้กินได้เลยไม่ต้องแบบคิดเยอะเลยอยากกินได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้หมดแล้วเนี่ยน้ำซุปอร่อยไม่ใช่ตื่นมาหิวก็พูดไปเรื่อยไม่ใช่นะน้ำซุปอร่อยนะเกี๊ยวเขาก็อร่อยหนาวๆเจอแบบนะเกี๊ยวร้อนๆนี่นะอยู่เลยนะเสียดายฟิล์มมันไม่ตื่นอ่ะซื้อไว้ให้แล้วอุ่นให้ลูกได้ไหมเกี๊ยวอ่ะเดี๋ยวต้องถามเขาว่าเขาจะกินอะไรใครมาเที่ยวที่เนี่ยบอกเลยว่าของกินช่วงเช้าไม่ผิดหวังทานได้เลยสบายใจแล้วแม่นะอุ้ยโจ๊กมาแล้วเอาโจ๊กไปด้วยแม่ก็ฟิวจะเอาโจ๊กพ่อเอาโจ๊กด้วยเอาโจ๊กหมูค่ะโจ๊กหมู2ค่ะขนมปัง1เอาละครับเมนูมาแล้วนะฮะนี่ก็จะมีโจ๊กเด็ก20โจ๊กหมู25โจ๊กกุ้ง30โจ๊กไข่เยี่ยวมา40นะครับน้องพี่เอาอะไรไปบ้างลูกโจ๊กหมูกับนมปังฮะโอ้ยหนาวพอเหลือเริ่มออกแล้วลูกหนาวอร่อยครับเมื่อกี้ชิมแล้วฮะข้าวมันไก่เหลือแค่นี้เองเหรอครับเนี่ยอร่อยครับโอ้ยมีไหมอ่ะที่นู่นอ่ะเต็นท์เรามีไหมมีอะไรคะพ่อซื้อไป6 กล่องแล้วลูกโอเคนี่ขนมถ้วยฝากพี่ฟิล์มในแม่เอาไปกี่กล่อง3 กล่องก็ได้เผื่อเต็มก็ได้เราก็2 กล่องเต็มขนมตาลก็มีขนมตาลก็มีนะคะเอางั้นเอาอันนี้ไป2ก็ได้ขนมตาล1เราต้องโกเลยนะแม่เจนมาช่วยพี่ถือน้ำต้องวันนี้มีฝรั่งสดด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทำเดี๋ยวรอแป๊บนึงผมนึกว่ายังไม่ได้ปลูกใจหายแวบเลยข้าวผูกไม่ต้องรออีกวันนี้มีฝรั่งสดด้วยนะคะรอไหมคะลูกค้ายังไม่ได้ปลูกว่าอย่างนี้โอ้โหหมูปิ้งต้องแพ็คมาอย่างนี้เลยเหรอครับอันนี้คือพอแกะมาแล้วย่างได้เลยครับผมนี่เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็เวลามาเที่ยวที่นี่นะช่วงเช้านะครับฝากท้องไว้ได้เลยนะฮะแนะนำนะครับของที่ร้านที่นี่นะอร่อยทุกอย่างนะใครมาพกมาละ30,000นะเดี๋ยวไม่พอกิน ไม่ได้ว่าแพงนะเรากินเยอะต้องเดินกลับมาซื้อใหม่ใช่ครับผมรอบ 2แล้วนะฮะเดี๋ยวรอบ 3ฝรั่งอีกได้พี่ได้ครับชุดเท่าไหร่คะโลละ35อ๋อขายเป็นกิโล งั้นเก็บไว้3โลจบได้เดี๋ยวกลับมาพริกเกลือขอมองฮะผมเน้นพริกเกลือไปแม่เดี๋ยวเราไปชิมมันต่อเดี๋ยวกลับมา3โลนะคะครับไปเฮ้ยอร่อยอยู่แม่ต้องกลับมาซ้ำแล้วเมื่อกี้ใช่ป่ะรอบ2เดี๋ยวกลับไปกินต่อถ้ายังไม่อิ่มเดี๋ยวมาซื้อใหม่อีกเราซื้อทุกร้านแล้วนะเนี่ยใช่คือพี่ๆก็น่ารักไงเนาะน่าจะเป็นคนแบบพื้นที่เลยนะแม่นะใช่ค่ะไปคนอื่นไม่ตื่นแต่เราตื่นแล้วดูหนาวเราตื่นมารับลมอย่าเราเก็บเต็นท์เก็บแบบแต่เท้าแล้วอย่าเพิ่งเก็บเราก็นั่งเล่นก่อนแบบนึงตอนนี้นะตื่นมาปุ๊บเห็นว่าของกินเต็มโต๊ะนะครับไม่ต้องกลัวอดเลยนะพิมนะเอามาอร่อยด้วยกาแฟบ้านเราอ่ะน้องพิมพาโจ๊กเป็นไงลูกอร่อยตอนเช้าอะไรก็อร่อยหมดแหละเหรอที่ไม่ใช่อาหารที่ค่ายอ่ะตกใจนึกว่าไม่ใช่อาหารของแม่หัวใจหายแวบเลยเมื่อกี้เกือบอดอ่ะฟิวเอาจริงๆอร่อยกว่าเยอะฮะที่ไหนค่ายอ๋อก็ที่ค่ายเขาทำเองไงฟิล์มไม่ได้ค่ายที่โน่เขาทำให้เขามาดูคลิปนี้นี่เขาเสียใจหนูเลยจริงๆอ่ะเขาอะทำอร่อยแต่เขามองว่าดัดนิสัยเด็กพวกนี้มั่งคือแบบโหกินดีอยู่ดีให้ไปลำบากมั่งอย่าทำให้อร่อยไปลดความอ้วนสัก2 โล 3 โลอะไรเงี้ยแต่ค่ายนี้เราเสียตังค์ส่งน้องไปนะไม่ได้เสียของพี่ฟิล์มเสียใช่อันนี้ไม่เสียสักบาทก็ว่าทำไมพี่อยู่ดีกว่าขิงเว้ยตอนนั้นไปเหมือนอยู่โรงแรมปะไม่หลายแบบที่ตอนถ่ายคลิปมาแม่ห้องเพิ่งเขาดูดีนะอันนั้นม.5อันนั้นไปอะไรวิชาอะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นวิชาสายเป็นสายโอเคขอชิมโชว์ก่อนนะครับอร่อยอยู่คนๆก่อนเฮ้ยได้นะโชว์ก็ไม่แพงเลยนะตอนนี้นะเราก็ทานอาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่เพราะว่าเราไปเดินสำรวจกันหน่อยไหมได้ตอนแรกบอกว่าเช้าจะเล่นน้ำมันเล่นไม่ได้อะดิน้ำยังไม่อยากอาบให้หนูไปเล่นน้ำโอ้โหมันแปลกก็คือที่เนี่ยตอนที่เรามาน้ำมันตื้นพอตื่นมาปุ๊บน้ำเต็มคลองเลยแม่เหมือนน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะน่าจะปล่อยน้ำมาจากเขื่อนเพราะอยู่ดีๆน้ำมันไม่สามารถขึ้นได้ถ้าฝนไม่ตกใช่ไหมเมื่อคืนฝนก็ไม่ได้ตกใช่แล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ก็คือดูลมพัดดิเย็นมากนะครับไปเดี๋ยวเราไปเซอร์เวย์ตรงเกาะกลางดีกว่าว่าสวยขนาดไหนเกาะกลางอยู่ตรงโน้นไปเดี๋ยวไปดูกันเดินฝั่งไหนดิฝั่งนี้ฝั่งไหนฝั่งไหนไหมริมไหมเนี่ยไปจริงๆมากลางเต็นท์ที่นี่นะมันน่านอนแบบตื่นสายๆนะเพราะแดดอ่ะมันลงมาไม่ถึงเต็นท์แต่ถ้าตื่นสายก็ไม่มีอะไรกินนะดิมันอดไงเนี่ยเขาขายตัวนี้ใช่ไหมล่ะใช่เมื่อกี้เราก็ไปอุดหนุนมาแล้วน้องฟิวอาหารเช้าอร่อยเปล่าอร่อยชอบไหมปลาท่องโกะอร่อยมากปลาท่องโกะเหรอเกี๊ยวก็อร่อยอ้าวอร่อยไปหมดสรุปนี่ตรงโน้นเขาจะมีแบบเกาะกลางที่เราสามารถไปกางเต็นท์บนเกาะกลางได้ปะไม่น่าได้นะอุ้ยหุยบรรยากาศดีมากอุ้ยดูน้ำสิอันนี้น้ำตื้นๆน่ะเพราะว่าเย็นนะแล้วถ้าพ่อจะมากางตรงนี้มันจะไพรเวทไปหรือฮะมันไม่มีปลั๊กไฟไงเรื่องอ่ะอ้าวเราก็ต่อสายไปโน่นไงช่วงยาวเลยใช่ปะใช่อันนี้เป็นเกาะนะเป็นเกาะเล็กๆตะมอตะเมะจริงๆควรเอาทาร์ปมากางตรงนี้นะจะลมแรงนะอากาศดีนะบรรยากาศโดยรวมคือดีมากเลยอ่ะใช่ฟิลถึงกับปากเจอเลยอ่ะทำไมหนาวดีเลยนะวันเนี้ยอุ้ยแต่สวยนะมองไปอ่ะอยู่ตรงนู้นนะของเราไหนเราอยู่ตรงไหนเลยตรงนู้นไปอีกนะนู้นใช่เราชี้ที่เดียวกันไหมที่เดียวกันที่เห็นปลายตรงนู้นอ่ะโหนี่ตั้งใจมาเล่นน้ำเช้านะแต่น้ำมันขึ้นนะจริงๆแค่เอาเท้าจุ่มน้ำมาถือว่าเล่นแล้วต้องไปตรงโน้นใช่ไหมที่เราไปเมื่อวานตอนเย็นอ่ะได้เห็นแพตรงนั้นไหมแค่ยืนตรงแพก็ลงน้ำแล้วนะจริงๆไปเล่นตรงโขดหินตรงโน้นดีกว่าสวยกว่าใช่บรรยากาศโดยรวมเป็นไงมาเที่ยวครั้งนี้โหมันเย็นกว่ารอบก่อนเยอะมากใช่อากาศดีใช่ถือว่าไม่ร้อนโอเคคาดหวังไปเยอะว่าแม่บอกว่าอากาศมันจะหนาวใช่สุดท้ายแล้วมันหนาวจริงถือว่าตรงปกบรรยากาศก็ดีนะแล้วลานเขาก็ตรงปกใช่ถือว่าดีมากเลยนะครับห้องน้ำสะอาดดีชอบใช่ไหมคะใช่แต่เสียดายตรงที่เราไม่ได้เล่นน้ำอ่ะโอ้เดี๋ยวว่าพายเรือดูหอดิพายเรือเอ้ยของพี่พงษ์อุ่นได้ครับผมงั้นเดี๋ยวรอเก่าที่เต็นท์แล้วเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ จะทำอะไรกันต่อเราจะได้อาบน้ำหรือเปล่าเออนั่นแหละมาดูกันโอนอยออกปะล่ะใครแพ้อาบน้ำไม่โอนอยออกเพราะจะไม่อาบน้ำพูดถึงเรื่องอาบน้ำแล้วฟิวไปเข้าค่ายอาบน้ำกี่วันไม่อาบน้ำกี่วันหนูก็คือไปใช่ไหมอาบน้ำทุกครั้งเลยยกเว้นตอนกลับตอนเช้าคือเวลามันไม่พอก็เลยไม่ได้อาบถ้าเวลากลับก็คือจะอาบฟันแปรงเปล่าแปรงแต่ตอนนี้ไม่ได้แปรงใช่พี่ก็ไม่ได้แปรงแต่เมื่อคืนละก็คือที่ค่ายอ่ะตอนไปใช่ไหมก็อาบน้ำก่อนนอนก็อาบน้ำตื่นเช้าก็อาบน้ำยกเว้นตอนวันขากลับตอนเช้าเพราะว่าเวลาไม่ทันตื่นสายหรอไม่เขาให้ตื่น6 โมงแล้วกินข้าว7 โมงเลยแล้วก็ทำนู่นทำนี่ต่อเลยไม่ได้อาบได้โอเคแล้วมานี่ก็ไม่อาบเหมือนกันใช่ใช่เนี่ยแหละค่ะเอาฟิล์มฟิลไปโอเคนะฮะตอนนี้เป็นเวลา9 โมงแล้วนะครับฟิล์มกับฟิลก็มานอนต่อกันนะครับเขาบอกอากาศดีมากนะน้ำไม่อาบเลยโอเคนะผมตอนนี้นะก็10 โมงกว่าแล้วนะครับก็ทยอยเก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฝั่งของผมนะครับก็เก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วเหลือแค่โต๊ะไว้ทานข้าวนะครับอีกมื้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับกันแล้วนะครับส่วนพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับอยู่นี่เขาฟินจัดอากาศดีอ่ะฟิล์มฮะมานอนอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยคุยกันก่อนดิยังไงอากาศดีปะดีไม่อยากตื่นเลยนี่10 โมงนี่ชุดนอนยังไม่เปลี่ยนอีกเหรอก็ไม่เปลี่ยนเหรอเฮ้ยที่นี่อากาศดีมากใช่ป่ะนี่ขนาดนอนแบบมีแดดเอื่อยๆลงมายังไม่รู้สึกร้อนเลยใช่ไหมอ้าวไม่ตื่นสักหน่อยอ่ะเขาโดดน้ำกันพึ่มพำอ่ะเอาไม่เล่นน้ำอ่ะวันเนี้ยฟิวเล่นน้ำเปล่าไม่เล่นโอ้โหแม่เจอนัดแล้วเบี้ยวอ่ะตอนแรกบอกพ่ออยากไปเล่นน้ำเห็นเขาเล่นน้ำมันอยู่ตรงโน้นโดดกันตูมบอกอยากเล่นอ้าวแต่งเดือนคุณยังไม่เปลี่ยนชุดอ่ะโอ้โหหนาวมากนะหรือว่ากลับไปอาบน้ำบ้านไปชุดนี้ไหมวัยรุ่นชุดนอนเดี๋ยวกลัวเขาเปลืองน้ำไงประหยัดน้ำช่วยเขาหน่อยค่าร้าน200ไม่ได้แพงหรอกคือที่นี่อากาศมันดีอ่ะแล้วแบบมันหนาวเย็นสบายเลยใช่ป่ะใช่ดูดินอนได้อ่ะดูดินี่มองไปฝั่งโน้นนะพี่ๆเขาเก็บเต็นท์กันหมดแล้วนะแต่ของเราเนี่ยแม่ยังนอนกันอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยตื่นไหมอ่ะจะตื่นยังเนี่ยลูกเฮ้ยเอานอนเป็น1 ชั่วโมงแล้วเนี่ยอย่างนี้เราจบคลิปเลยเหรอแม่ไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยอ่ะโอเคงั้นตามนี้แล้วกันวันนี้นะเราก็มากางเต็นท์กันที่แบมบูซ่านะครับที่เพชรบุรีนะอากาศดีมากนะครับดีขนาดไหนมองลงไปแดดตกลงมาแล้วนะแต่เขายังนอนกันคืออากาศมันเย็นแม่ใช่ลมพัดตลอดใช่ครับผมคืออากาศดีอ่ะอธิบายคำพูดไม่ถูกอ่ะดูดิดูดิดูไผ่ปลิวเลยโอ้โหแล้วดูน้ำนะครับน้ำแบบอากาศดีจริงแม่แล้วฝั่งโน้นเห็นปะส้มๆอยู่ตรงข้างหลังแม่โน้นเขาเล่นน้ำมันอยู่ใช่โน้นนะโดดกันจ๋อมตั้งแต่เช้าแล้วนะโอเคได้นะยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะพวกเรามากางเต็นท์เป็น EP ที่3แล้วนะครับเรามาเที่ยวที่แบมบูซ่านะครับแล้วก็ค่าบริการที่นี่คนละ200 บาทนะครับห้องน้ำสะอาดสะอ้านนะครับและช่วงเช้านะครับของวันอาทิตย์นะจะมีของมาขายนะครับมีของกินเยอะแยะมากมายเหมือนกับที่เพื่อนๆที่ดูนั่นแหละถ้าบางคนแบบขี้เกียจเตรียมมาก็ซื้อเขากินได้อร่อยค่ะครับผมแล้วช่วงเย็นก็มีหมูกระทะขายด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารด้วยนะอยากทานอะไรก็ลองสั่งเขาดูนะครับแล้วก่อนมาก็เช็คก่อนละกันว่าเต็มหรือยังเพราะเขาไม่ให้ walk in ให้จองเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็นี่เลยเพจขึ้นมาติ้งฝั่งนี้นะครับลองแอดมาดูละกันนะครับแล้วอีกอย่างนะเพื่อนๆคนไหนนะไปกางที่ไหนมาแบบสวยๆห้องน้ำสะอาดแนะนำเราได้เมนไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะไปกลางแล้วก็ไปเที่ยวให้สนุกแล้วเอาคลิปมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเอาเงียบเปลี่ยนฟิวบ๊ายบายก่อนไม่ไหวโอ้โหไม่ไหวแล้วอ้าวไป